้องเวทีคนบันเทิงวันนี้นะครับผมได้โอกาสพูดคุยกับนักแสดงหน้าใหม่แต่ก็ไม่ใหม่สำหรับวงการบันเทิงนะฮะเพราะว่าหนุ่มคนนี้นั้นนะครับเคยเป็นผู้ประกาศมาก่อนครับแต่ผันตัวจากผู้ประกาศนั้นมาเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวนั่นก็คือหนุ่มตนแต่ทินกรนั่นเองครับเจ้าตัวบอกว่ากว่าจะได้งานแสดงนั้นนะฮะโอ้โหแคสกันจนถึงร้องไห้เลยทีเดียวครับตอนแรกผมไปอยู่ที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วผมอยากเป็นดาราพี่แล้วผมก็เลยช่วงที่ฝึกงานกับเขาอ่ะผมก็ไม่เคยทำหน้าที่ที่ DSI เลยผมบอกผมขอไปแคสติ้งแล้วกันนะครับจนกระทั่งผมได้ทำแบบ VJ ช่องเพลงแล้วก็ต่อยอดมาจนไปอยู่ทางฝั่งอโศกหลายคนโหนานมากพี่ผมตามหาความฝันผมประมาณเกินกว่า10ปีนะพี่พี่เชื่อไหมไม่มีใครเอาผมเลยแต่ผมก็ไม่ได้โกรธเขานะผมคิดว่าจังหวะไทม์ไลน์ของผมมันอาจจะยังไม่ถึงแค่นั้นเองผมก็อดทนแล้วผมไปแคสติ้งพี่เชื่อไหมผมแคสติ้งเป็นพันนะพี่ช่วงแรกๆผมจดไว้หมดว่าผมไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จนกระทั่งผมเลิกจดแล้วกว่าสิ่งที่ผมไปแคสติ้งอ่ะผมอาจจะได้แค่ 2-3 อันสำหรับผมมีความสุขแล้วนะแล้วผมก็เชื่อสักวันมันต้องเป็นวันของผมอะไรอย่างเงี้ยครับ